สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะตอนนี้กะบ่ายสองนะคะแดดดีมากเลยสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็ข่าวพยากรณ์บอกว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะแดดจะแรงมากแล้วก็เดี๋ยวช่วงเนี้ยคือเขาบอกว่าจะสูงสุดถึง23องศาเลยนะคะซึ่งตอนนี้ขอบอกว่าแดดแสบมากนะคะไหม้มากคือวันนี้แม่จ๋าจะมาจัดการสวนนะคะแม่จ๋าว่าจะกล้าผักชีนะคะแล้วก็จะเคลียร์หอมกระเทียมที่เกิดแล้วเนาะเพราะว่ามันมีหัวของเขาองอกขึ้นมาบางส่วนเนาะโผล่พื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาดินไปกรบนะคะแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าจะเก็บเมล็ดผักเสี้ยนไว้ทำพันธุ์แล้วก็เก็บเมล็ดแมงลักไว้ทำพันธุ์นะคะเพราะว่าบางส่วนเขาแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแม่จ๋าจะเก็บพริกเนาะพริกบางส่วนที่อยู่ในบ้านพลาสติกตรงเนี้ยคือเขาสุกบ้างแก่บ้างแล้วแม่จ๋าก็จะเก็บออกแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะลองให้ฮอร์โมนเพิ่มดอกเพิ่มหยังเขาให้ต้นเขาแข็งแรงนำนะคะนี่นะคะก็คือแมงลักบางส่วนเนาะเขาแห้งแล้วนะคะเนี่ยช่อไหนที่แห้งแล้วนะคะพอเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์แม่จ๋าจะเอาออกแล้วก็จะตัดให้เขาโล่งๆนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่พอจะเคลียร์แล้วก็ปลูกผักชีได้แม่จ๋าจะเคลียร์นะคะเพราะว่าผักชีเขาไม่ตายเนาะแล้วก็ถ้ามีผักกาดเมล็ดผักกาดหรือเมล็ดพันธุ์อันไหนที่เขายังพอปลูกได้ในช่วงหน้าหนาวแม่จ๋าก็จะลองปลูกดูนะคะเสียงน้องเล็กบึงกระตุนอยู่ในบ้านส่วนป้าป๊าทำงานนะคะวันนี้ป้าป๊าทำงานที่บ้านเดี๋ยวว่ามีประชุมน่าจะประชุมเสร็จแล้วเพราะว่าป้าป๊าประชุมตอนบ่ายโมงเนาะอันเนี้ยต้นหอมก็งามเนาะพอได้เก็บกินฤดูหนาวนะคะอันนี้ผักชีของเรานี่เอาเม็ดไว้ทาเห็ดเมล็ดพันธุ์เนาะแต่ว่าแม่จ๋าจะหว่านเมล็ดใหม่นะคะเอาไว้กินหน้าหนาวเนาะนี่ก็เดี๋ยวต่างๆแม่จ๋าจะคอยทยอยพาเบิ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้รีบทำก่อนค่ะนี่นะคะเราก็จะตัดออกแบบนี้นะคะนี่กิ่งไหนที่แบบว่าแห้งกิ่งไหนที่คิดว่าเขาไม่แตกยอดให้แล้วเราก็ตัดออกเลยนะคะเพราะว่ากิ่งก้านหนึ่งเขาก็จะมีทั้งแบบว่าแห้งแล้วแล้วก็ยังไม่แห้งเนาะเนี่ยแบบนี้นะคะก็ตัดเลยแต่อย่างเงี้ยเราก็เหลือไว้นะคะเหลือไว้ก่อนเนาะรอให้เขาแก่นะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ก็เป็นผักเสี้ยนนะคะแล้วก็ผักหอมนะคะแล้วก็จะมีแมงลักแล้วก็กะเพรานะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกเนาะที่แม่จะเก็บในสวนนะคะแล้วก็ฉีดน้ำให้ฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาไปเบิ่งกระเทียมนะคะตรงนี้คือให้น้ำแล้วก็ให้ฮอร์โมนนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะยกเข้าไปเก็บที่เดิมนะคะตรงนู้นเนาะอันนี้ไม่ดอกก็ให้ฮอร์โมนนะคะพริกนะคะก็ให้ฮอร์โมนเขานะคะเมื่อกี้เนาะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทียมของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวแม่จ๋าจะนี่ที่ว่าหัวเขาโผล่มาแบบนี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาดินมากรบเขาอีกนะคะประมาณนี้เนาะบ่ให้หัวเขาโผล่นะคะกลัวเขาจะเน่าเนาะทางนู้นก็หอมนะคะหอมเกิดช้ากว่ากระเทียมเนาะตรงนู้นก็ว่างนะคะเดี๋ยวหาอะไรมาหว่านอีกนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะก็เป็นผักสลัดที่แม่จ๋าปลูกวันนั้นเนาะก็โอเคอยู่นะคะนี่กะบ่เป็นหยังนะคะน่าจะรอดนะคะทางนี้ผักแพรวเมื่อกี้แม่จ๋ามีฮอร์โมนเหลือนะคะแม่จ๋าก็ให้ฮอร์โมนเขานะคะอันนี้ใบเขาเป็นสีแดงน่าจะเปลี่ยนสีตามฤดูนะคะแคลนะคะแล้วก็มีผักหอมบางส่วนเนาะอยู่ตรงนี้นะคะและตรงนี้นะคะนี่ขึ้นช่ายเนาะดอกแล้วนะคะจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเนาะส่วนพริกตรงนี้ก็ยังไม่เก็บนะคะรู้สึกว่าพริกที่อยู่ด้านนอกนะคะเขาก็จะมีลูกมีดอกให้เห็นอยู่เรื่อยๆดอกไม่ร่วงนะคะที่เกิดจากปัญหาของความเย็นความหนาวอากาศเปลี่ยนก็คือป้าจ๋าคิดว่าพริกที่อยู่ด้านนอกไม่มีปัญหานะคะเขายังมีดอกมีอะไรให้อยู่เนาะนี่นะคะก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่แม่จ๋ายกไปไว้ในบ้านพลาสติกเนาะเพราะว่ากลัวเขาหนาวตายเนาะอันนั้นคือดอกเขาร่วงนะคะแล้วก็เม็ดเขานะคะเม็ดเขาเหมือนเขาลวกโดนลวกโดนความหนาวลวกอย่างประมาณนั้นเนาะแล้วก็เขาก็จะร่วงจะเน่าเนาะแล้วที่นี้นะคะเนี่ยพริกแม่จ๋าว่าจะเอาไว้สักพักแต่คิดว่า
แม่จ๋าสังเกตเนาะบางลูกเขาก็น่าจะเขาน่าจะแก่แล้วแหละนี่แม่จ๋าคิดว่านะคะน่าจะแก่แล้วแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าอาทิตย์นี้อากาศจะร้อนนะคะแม่จ๋าก็เลยบ่ทันได้อยากเก็บนะคะก็อยากรอไปอีกก่อนแต่ว่าก็อันนี้เขาจะเริ่มแดงแล้วนะคะนี่เริ่มเปลี่ยนสีให้เห็นแล้วนะคะโอ้ยพริกอันนี้อย่างนี่ทำไมดกแท้นี่นี่เป็นสายอยู่ค่ะพี่น้องจะพริกอันใดต้นน้อยๆเกิดบ่ทันโมต้นใหญ่คองต้นใหญ่งามหมดนะคะแม่จ๋าโมเมนต์อย่างดอกแม่จ๋าอยากซ่อมอยากสังเกตแม่จ๋าอยากซ่อมอยากสังเกตเบิ่งพริกไทยนะคะเพราะว่ามันมีพริกไทยที่แม่จ๋าหวานหวานรวมกันไปก็มีเนาะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะแสงไม่มีอันนี้ที่อยู่ในกระถางก็โอเคดีอยู่นะคะตรงนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าแดดร้อนไม่ได้รดน้ำนะคะเขาก็จะเหี่ยวเมื่อกี้แม่จ๋ารดน้ำไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็มีอยู่นะคะนี่รู้สึกว่าอยู่ข้างนอกจะดีกว่าอยู่ในบ้านผักนะคะนี่พริกของเราไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะยังทนหนาวได้อยู่นะคะนี่เป็นล้อรถของป้าที่แกไม่ได้ใช้แล้วก็เอาทิ้งไว้ห้องใต้ดินแม่จ๋าก็เลยขนขึ้นมาแล้วก็จะหาดินมาใส่แล้วก็จะปลูกอะไรบางอย่างนะคะคิดว่านะคะดีกว่าเอาวางไว้เฉยๆเป็นขยะนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่แม่จ๋ามีเนาะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเม็ดแมงลักนะคะแมงลักที่แม่จ๋าตัดมาเมื่อกี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะเม็ดผักกาเสนเนาะกระถินนะคะจากประเทศกรีกนะคะกรีกกันลันที่เราไปเที่ยวมาเนาะแล้วก็แม่จ๋าเก็บเมล็ดมานะคะคือเมล็ดเขาแห้งดีแล้วเนาะถ้าเกิดว่าคือถ้าใครสนใจอยากได้นะคะแม่จ๋าก็มีแจกนะคะมีให้เนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปเนาะถ้าใครอยากได้เมล็ดพันธุ์ผักกาเสนนะคะเอาไปปลูกเนาะจริงๆแล้วแม่จ๋าก็อยากลองปลูกเบิ่งเนาะว่าเขาจะทนหนาวนะคะกว่าผักกาเสนจากบ้านเฮาบอนะคะเพราะว่ากรีกลันเขาก็หนาวอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาเพียงแค่เขาไม่มีน้ำแข็งไม่มีหิมะเหมือนทางฝั่งออสเตรียบ้านเราเนาะแต่ว่าแม่จ๋าคิดว่าเขาน่าจะทนหนาวกว่าผักกาเสนจากประเทศไทยของบ้านเราเนาะจังที่แม่จ๋าปลูกเนาะที่เห็นแม่จ๋าเห็นคลิปให้เบิ่งได้หลายคลิปอันนั้นคือแม่จ๋าเอาเมล็ดมาจากเมืองไทยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวแม่จ๋าอยากทดลองถ้าใครอยากได้เมล็ดพันธุ์เนาะนั่นล่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะส่งให้นะคะลองปลูกดูเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ไกลหรือว่านอกก็คือนอกเขตยุโรปเราก็คือแม่จ๋าบ่แน่ใจว่าจะส่งได้บ่เนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในยุโรปนะคะโซนยุโรปบ้านเราก็สามารถจ่าหน้าซองติดสแตมป์นะคะส่งมาได้เนาะก็คือออกค่าส่งเองเดี๋ยวแม่จ๋าจะให้ฟรีนะคะสำหรับใครอยากได้เนาะแล้วก็จะมีเนี่ยเม็ดแมงลักเนาะที่แม่จ๋ามีแล้วก็อันเนี้ยแม่จ๋าเคยสั่งพักขยงจากประเทศสวีเดนหรืออย่างนี่แหละแม่จ๋าเคยสั่งมาปลูกแต่ไม่เกิดนะคะไม่เกิดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเม็ดพริกแม่จ๋าเนี่ยก็ชอบเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้เมล็ดพริกที่ว่าเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดไหม้นี่เผ็ดมากๆเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์เนาะถ้าใครอยากได้นะคะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวแม่จ๋าจะพาดูเนาะนี่ตรงนี้นะคะที่แม่จ๋าปลูกไว้นะคะเนี่ยคือเขาเผ็ดมากนี่แล้วก็ดกมากทั้งดกแล้วก็เผ็ดมากนี่ลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่แม่จ๋าไม่ชอบเผ็ดแบบเผ็ดไหม้แม่จ๋ามักพริกจินดาบานเฮานะคะพริกขี้หนูบานเฮาพริกกะเหรี่ยงบานเฮาคือแบบเผ็ดแล้วก็หอมแต่ว่าเนี่ยถ้าใครอยากได้นะคะคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าส่งเมล็ดให้ฟรีนะคะแต่ถ้าอยู่ไม่ไกลกันนะคะก็สามารถส่งให้ได้ฟรีไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะมีเมล็ดเม็ดแตงแล้วก็เม็ดฟักทองอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบฟักทองที่แม่จ๋าเคยปลูกเมื่อปีก่อนนู้นนะคะ
ที่เขาจะแบบว่าเนื้อเหมือนฟักทองบ้านเรานะคะใครอยากได้คือแม่จ๋ามีเยอะมากแล้วก็อันนี้นี่อันนี้จะเป็นผักเคลหรืออะไรอ่ะคะน้าใบหยิกทั้งสีเขียวและสีม่วงแม่จ๋ากับปนกันไปนะคะนี่ใครอยากได้นะคะคอมเมนต์มาแม่จ๋าแจกฟรีส่วนอันนี้เป็นเอียงอ่ะขมอ่ะบ้านเราที่ใช้เป็นยาอะไรนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะที่ตอนเขาเป็นโรคระบาดใหม่ๆที่เขานิยมกินกันเอียงนะที่เป็นไม่รู้อ่ะขมอ่ะเป็นสมุนไพรบ้านเราเขาเรียกอะไรอันนี้คือแม่ให้มาจากเมืองไทยเนาะแม่ให้อมอลองปลูกดูนะคะฝ้าทลายโจรค่ะพี่น้องเนี่ยใครอยากได้นะคะคอมเมนต์มาเลยอยากได้อะไรเมล็ดอะไรเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าส่งให้นะคะเอาไปปลูกขยายพันธุ์อันนี้ก็เป็นเมล็ดฟักทองที่แม่จ๋าปลูกเองเหมือนกันแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เนาะซึ่งเมล็ดพันธุ์เขาก็จะเหมือนคือเนื้อฟักทองเขาจะเป็นเหมือนเนื้อฟักทองบ้านเราเปลือกบางมากนะคะนี่ถ้าใครได้ดูคลิปเนาะที่แม่จ๋าปลูกไว้นะคะนี่แหละเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใครอยากได้คอมเมนต์มาเลยอันนี้เม็ดมะละกออันนี้เป็นผักเสี้ยนเม็ดผักเสี้ยนแล้วก็มีพริกกะเหรี่ยงมีอะไรอีกเม็ดน้อยหนาก็มีน้อยหน่งอันนี้ซื้อจากร้านแขกมากินแล้วก็แม่จ๋าก็เก็บเมล็ดไว้อันนี้น่าจะเป็นกระเจี๊ยบบ้านเรานะคะกระเจี๊ยบแดงที่เอามาทำน้ำกระเจี๊ยบอะไรน่ะเนี่ยแม่จ๋าก็ยังไม่ได้ลองปลูกใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาค่ะแจกฟรีให้ไปปลูกอันนี้เป็นผักกาดเขียวปีรูปซองเป็นกอใหญ่มากแต่พอปลูกไปแล้วต้นเล็กนิดเดียวไม่รู้เขาปลูกยังไงแม่จ๋าปลูกบ่งามนะคะก็ต่างๆก็ประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่พี่เพิ่นเอามาฝากก็เป็นถั่วเป็นอะไรเนาะก็ประมาณนี้แหละถ้าใครอยากได้เนาะแล้วก็จะมีขึ้นช่ายไทยเรานะคะนี่อันนี้ก็ยังเหลือพอได้แบ่งอยู่นะคะถ้าใครอยากได้เนาะคอมเมนต์เข้ามาค่ะแล้วก็ทิ้งที่อยู่ทิ้งอะไรไว้ติดต่อกันไว้เนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะส่งให้ฟรีถ้าอยู่ไกลก็ออกค่าส่งเองถ้าอยู่ใกล้ก็เดี๋ยวแม่จ๋าส่งให้เนาะเดี๋ยวพิจารณากันอีกทีนึงเนาะก็ประมาณนี้แหละสำหรับเมล็ดพันธุ์เนาะที่แม่จ๋าเก็บไว้ทำพันนะคะนี่ก็ปีหน้านะคะแม่จ๋าก็กะไว้ว่าถ้าซัมเมอร์มาเนาะกะไว้ว่าจะไม่ปลูกผักเยอะนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะแจกค่ะแจกใครอยากได้ไปปลูกคอมเมนต์มาเลยนะคะผักแพลวอันนี้นะคะใครอยากได้เอาไปปลูกเนาะซึ่งถ้าหน้าหนาวเราเอาไปชำไว้ในบ้านก็ได้ชำในน้ำให้เขาออกรากก็ได้เนาะหรือว่าจะเอาไปปักใส่กระถางแล้วก็ปลูกแล้วก็เอาไว้ในบ้านได้นะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะรอดเพราะว่าแม่จ๋าเคยปลูกแล้วนะคะไม่ตายถ้าใครอยากได้เนาะก็คอมเมนต์ได้ค่ะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวแม่จ๋าตัดแล้วก็ส่งให้แบ่งๆกันไปปลูกนะคะเพราะว่าแม่จ๋ามีเยอะนะคะเนี่ยขึ้นใช่แม่จ๋าก็ว่าจะเก็บเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะคะเนี่ยเขาดอกให้แล้วนะคะแต่ที่อยู่ในซองก็คือแม่จ๋ามีแบ่งนะคะเอาไปปลูกได้เนาะและไม้ดอกอันนี้นี่ที่เป็นสีม่วงๆเนาะที่แม่จ๋าเคยแบ่งจากแถวข้างบ้านตรงนู้นมาปลูกแถวนี้นะเอาไว้ขยายพันธุ์เนาะใครอยากได้คอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะขุดแจกให้ไปปลูกค่ะ